สิปัญญาอ่อนมึงอะสิปัญญาอ่อนมึงคิดว่ามึงมีไอ้นั่นแล้วมึงจะเป็นเจ้าโลกอยู่เหนือผู้หญิงทุกคนเหรอขนาดมึงมีมึงยังเอาชนะกูไม่ได้เลยลาเชนเห็นไหมขนาดมึงใช้สันดานสัตว์ของมึงมาทำร้ายกูแบบนี้มึงยังเอาชนะกูไม่ได้เลยแล้วชีวิตเนี้ยมึงจะเอาอะไรมาชนะกูให้ลาเชนฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมแกดิ้นรนที่พยายามจะเอาชนะฉันทั้งชีวิตแต่ทำไม่ได้สักทีเพราะอยากในสมองของแกเนี่ยมันน้อยกว่าฉันไงขนาดมึงใช้กำลังค่ะมึงยังเอาชนะกูไม่ได้เลยแล้วชีวิตของมึงทุกวันนี้มึงจะเอาอะไรมาชนะกูลาชิเป้ไม่ฟ้องดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเสียเงินค่าประกันตัวเพราะว่ามึงคงไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่ดีคนที่จ่ายก็คงเป็นเมียมึงทำไมทำตัวสร้างภาพเลี้ยงครอบครัวที่ไหนได้แม้กระทั่งกางเกงในถูกของมึงอะมึงยังใช้เงินของเมียมึงที่กูจ้างเมียมึงทำงานซื้อเลยอิจฉาแมงดาทำไมถ้ามึงแตะต้องตัวกูแม้แต่นิดเดียวกูจะไล่เมียมึงออกเลยแล้วแม้กระทั่งเงินซื้อกางเกงในถูกของมึงมึงก็จะอยากซื้อมึงนี่โง่ยังไงโง่ข้ามเลยนะเมียมึงอะเคยโง่ขนาดกูบอกมันว่ามึงอะชั่วขนาดไหนมันยังเห็นหมาเป็นเทพบุตรเลยแต่วันนี้มันตาสว่างเว้ยมันรู้เว้ยว่ามันควรจะฝากชีวิตไว้กับใครพญาแมงดาอย่างมึงหรือว่านางฟ้าสมองของมึงอะไอคิวมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินแบบนี้ไงมึงถึงคิดได้แต่เรื่องใต้เตียงแบบนี้ชีวิตมึงอะถึงไม่มีทางสูงไปกับกูขนาดมึงส่งลูกเรียนหนังสือมึงยังจะเสือกส่งมาโรงเรียนเดียวกับกูคิดจะเทียบกับกูโถยลาเชนเงินจ่ายค่าเทอมมึงยังไม่มีเลยมึงยังต้องให้ฟรีจ่ายเทอมคนอย่างมึงยังไงก็เกาะผู้หญิงแดกจนตายแหละทุยโอ้แกนี่มันใหญ่จังเลยนะเป็นแค่ผัวพนักงานฉันเป็นเจ้าของร้านฉันจะลากแกไปตรงไหนก็ได้แกไม่ใช่ผัวฉันนี่ขนาดมึงใช้กำลังมึงยังไม่มีปัญญาเป็นผัวกูเลยมึงจำได้ไหมวันที่มึงอยากจะเขี่ยกูออกจากบริษัทแล้วมึงบอกว่ากูขโมยสินค้าจากบริษัทแต่คนที่โดนไล่ออกไม่ใช่กูเป็นมึงสมหน้ามึงคิดว่ากูไม่กล้าบอกคนอื่นเพราะกูหน้าบางแต่โทษทีว่ะกูกล้าบอกว่ะเพราะกูไม่ใช่คนผิดคนที่เลวระยำคือมึงแล้วทำไมกูจะไม่กล้าบอกขนาดมึงใช้กำลังมึงยังเอาชนะกูไม่ได้เลยแล้วชีวิตของมึงทุกวันนี้มึงจะเอาอะไรมาชนะกูล่ะที่ฉันมาเนี่ยเพราะฉันอยากจะมาดูหน้าคุณลิลลี่ใกล้ๆอะค่ะว่าที่หน้าหนาขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าใช้รองพื้นหนาหรือว่าหน้าด้านกันแน่ฉันพูดกับเจ้านายไม่ได้พูดกับขี้ข้าฉันก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่เคยปิดบังกำพืชตัวเองไม่เหมือนใครบางคนที่อุตส่าห์เกิดมาในชาติตระกูลที่ดีแต่ว่าทำตัวต่ำอยู่ต่อหน้าสังคมทำตัวเป็นครูแต่อยู่ลับหลังทำตัวเป็นหมารอบกัดอุ๊ยขอโทษทีค่ะคุณลิลลี่มาจากชาติตระกูลที่ดีใช้คำว่าหมาเนี่ยมันคงไม่สุภาพคงต้องใช้คำว่าสุนัขลอกกัดเธอโง่หรือเปล่าเธอจะโง่ปกป้องผัวเธอทำไมดูเนื้อตัวเธอดิดูสิ่งที่มันทำกับเธอมันรักเธอที่ไหนล่ะเธอควรจะช่วยฉันกระทืบมันแล้วให้มันเจ็บปางตายอยากกับมันมึงอะเสพปัญญาอ่อนผัวกูเขาฟังกูเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่กูพูดอะถูกไม่ได้อวดเก่งอวดฉลาดเหมือนใครบางคนแต่จริงๆโง่ชิบหายถึงได้ทำครอบครัวตกต่ำลงอยู่อย่างนี้ไงแชนพี่จีแชนเย็นค่ะแชนมึงถีบกูแบบนี้เลยเหรอน่ากลัวเมียมึงทำกับร้านกูแบบคอยดูนะจะทำให้บริษัททวงภาพนี้ของร้านกูมึงเสร็จแน่แชนต่อให้เมียมึงกราบตีนขอร้องกูแค่ไหนกูก็จะไม่ยกโทษให้มึงเตรียมตัวเจอคดีพรบคอมพิวเตอร์ติดคุกยันลูกมึงมีผัวแน่นอนก็เพราะว่ากูเห็นกับเมียมึงตั้งหน้าเมียกูเป็นแม่มึงอะฮะมึงต้องเกรงใจอะแม่ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนอย่ามาโดนตัวฉันเธอจะโง่ปกป้องผัวเธอก็โง่ไปแต่ถ้าฉันรวบรวมหลักฐานได้เมื่อไหร่เธอเตรียมเอาข้าวไปเยี่ยมผัวในคุกได้เลยต่อให้เธอมากราบตีนขอร้องฉันแค่ไหนจะร้องไห้กี่ครั้งฉันก็จะไม่ยอมฉันจะเอาเรื่องไม่ได้ถึงที่สุด